ามีภรรยามีปากเสียงกันแล้วเข้าใจว่าภรรยาเนี่ยน่าจะมีมือที่3ก็เลยกินยาบ้าไป3เม็ดแล้วก็เอามีดเนี่ยไปแทงที่ลำคอคนก่อเหตุชื่อว่ากิตติราชตอนที่แทงภรรยาเสร็จหลบหนีตำรวจรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นหลานชายเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งก็เลยเดินทางไปที่วัดนะคะเพื่อจะตามหาตัวสุดท้ายคุณผู้ชมไปดูภาพปฏิบัติการตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปจับนอนอยู่คากุฏิวัดค่ะยายฟังได้ไอ้ยายได้ที่วันตัวไปบวชกับวันนั้นได้ตัวเอ๊ะไปไหนมันนอนครับมันนอนเราเอาไปยังเออไอ้จับไว้เพื่อนเดี๋ยวคือวันแจ้งเกิดคือทำลายใช่ไหมก็เสียว่าฮะเราเดือดไอ้เดือดควบคุมไว้ไอ้ไม่ได้จับเขาเสียว่าชื่อว่าแฟนนาราแฟนตัวนึงคือทำลายเพื่อมันจะหมวนเออนาราจับเข้าไปครับป๋าครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณไลน์ครับมีดด้วยใช่ไหมแดงมีดคือฮะมีดจะใส่ก็เลยมีดอะไรคุณผู้ชมคะผู้ชายเสื้อส้มคนนี้ชื่อว่านายกิตติราชนะคะตอนที่ตำรวจเข้าไปจับคากุฏิวัดแล้วกำลังนอนหลับอยู่เลยหลังจากนั้นคุมตัวขึ้นรถกระบะไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีธาตุค่ะมาจับได้ที่วัดป่าสิริปัญญาเมตตาธรรมที่อุดรธานีหลังจากที่นายกิตติราชเนี่ยทำร้ายภรรยาขวามือคือเหตุการณ์ที่บ้านกิตติราชเอามีดแทงคอเมียแล้วเห็นบอกว่าเสียบเข้าไปที่ลำคอตัดเส้นเลือดใหญ่เมียเนี่ยตอนแรกบาดเจ็บสาหัสพอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภายหลังเสียชีวิตคนตายชื่อว่าคุณราตรีภูมิภาคหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาควบคุมตัวนายกิตติราชได้ที่วัดล่าสุดวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามตอนที่สอบปากคำคุณผู้ชมกิตติราชเนี่ยยอมรับสารภาพเจอกันกับคุณราตรีที่เวทีหมอลำนะพบรักกันหน้าห้านหมอลำแต่หลังจากนั้นก็มาอยู่กินกับเขาอยู่กันมา4ปีคุณผู้ชมคะต้องขออภัยที่ขึ้นไว้ว่าปรสิตเนื่องจากว่ากิตติราชรับกับตำรวจตรงๆเลยบอกอ๋อผมไม่ได้ทำงานทำการอะไรนะเมียเป็นคนทำงานเลี้ยงดูผมรับจ้างตัดอ้อยบ้างละไปขุดมันสำปะหลังบ้างละพอกลับมาถึงบ้านก็เอาเงินมาให้ผมเอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดคือทางด้านของผัวคนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเกิดความหลอนระแวงว่าเมียเนี่ยไปมีคนอื่นกินยาบ้าไป3เม็ดหลังจากนั้นอ้างว่าตอนที่เข้าไปถึงในบ้านนะเมียไปเอามีดมาแต่จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้สุดท้ายเลยเอามีดเสียบคอลองฟังเสียงเจ้าตัวสารภาพค่ะผมไม่ได้ยังมีครับอ๋อมีดที่ผู้หญิงคนถือใช่ครับพอห้องเราตบหน้ามันทีเรานอนอยู่ในบ้านเรานอนในห้องนอนใช่ไหมยืนห้องยืนนอนผมยืนอยู่ครับมันไปตัวคุณความจริงมาผมยืนอยู่ในห้องบนที่นอนยืนอยู่ในห้องที่นอนทะเลาะกันมานานหรือยังก็ไม่นานทะเลาะกันแต่ทุกวันเราที่เสพยาบ้าด้วยใช่ไหมเพราะว่าตำรวจเขาไปจับมาเขาตรวจปัสสาวะเขาก็เล่นนานครับฮะเล่นนานเล่นนานแล้วสาเหตุเมื่อคืนมันเป็นยังไงสาเหตุมันไม่รู้เหมือนกันครับเรานอนอยู่ในห้องนั่งอยู่ในห้องแล้วก็ราตีแฟนเราก็เข้ามาตบเราก่อนครับเขาใช้เมาดื่มเหล้ามาเขาดื่มเหล้ามาเขาดื่มที่ไหนเขาใช้ที่หน้าบ้านครับแล้วมีดอยู่ที่ไหนมีดไปยังไงมันอยู่ที่ครัวครับใครไปถือมาใครไปหยิบมาราตีนะครับแฟนจะแทงผมเขาจะแทงเราเพื่อที่จะทำร้ายเราจะฆ่าเราหรือว่าคุณผู้ชมฮะและไอ้เจ้ากิตติราชเนี่ยผัวปรสิตเนี่ยที่ไม่ยอมทำการทำงานเกาะเมียกินอยู่บ้านกินแต่เหล้าเสพแต่ยาขอปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพรู้ไหมฮะและเพราะอะไรรู้ไหมเหตุผลกิตติราชบอกถ้าผมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านอ่ะญาติเมียผมอ่ะกระทืบผมตายแน่นอนเอาล่ะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราเลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์อย่างทางด้านของคุณจตุรพิทธพรบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทั้งกิตติราชแล้วก็ราตรีคนตายไม่เคยเห็นว่ามีปัญหาอะไรกันนะเนื่องจากกิตติราชคนที่ก่อเหตุไม่ค่อยสูงสิงกับใครปัจจุบัน
แม่พูดตรงกันเลยไม่ทำงานนอนอยู่บ้านเฉยๆมีแค่ราตรีเท่านั้นแหละที่ออกไปทำงานหาเงินงกงกอยู่คนเดียวเห็นบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณสักสามทุ่มกว่าๆทางด้านของเพื่อนบ้านเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ได้ยินเสียงกิติราชมีปากเสียงทะเลาะกับราตรีคนตายตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรฮะหลังจากนั้นได้ยินเสียงราตรีคนตายร้องเรียกชื่อเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันบอกว่าเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยหลังจากนั้นพอตัวเองเนี่ยเดินไปที่บ้านปรากฏว่าไปเจอราตรีเลือดไหลออกอยู่ที่คอเป็นจำนวนมากส่วนกิติราชผัวถือมีดทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุแล้วก็วิ่งหนีข้ามรั้วออกไปเลยมีการโทรเรียกกู้ภัยนำตัวราตรีส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายแล้วไม่ทันจริงๆลองฟังเสียงเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ดูฮะเงินขอเมียเหรอครับเมียว่าอยากให้เมียไปเลยงานด้วยครับเห็นเพื่อนเนี่ยสูบเลยครับเสพยายาบ้าเลยครับแป๊บนึงเห็นแต่พญายบ้านตรงกลางกันไหมครับเป็นวานกว้างยาหยุดเศร้ายาเฮ็ดท่านก็คือห้ามผู้ชายครับแต่ว่าเพื่อนไปเลยขอไปห้ามเพื่อนก็เลยครับตะโกนแล้วก็เพื่อนก็เลยแลนตะเลิดมาบอกลุงว่าผู้ก่อเหตุทำอะไรอยู่ไม่เห็นครับเขาหนีไปทางไหนเราเห็นไหมตอนนี้เห็นครับเห็นแต่ออกขามหัวล้างใบล้างบ้านครับก็ยังซิ่วไปเลยเข้าใจยังเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านถ่ายหลังจากที่มีการก่อเหตุแล้วนะคะแล้วก็ปีนรั้วและเห็นคราบเลือดที่กระจายหรือเต็มพื้นที่มั้ยคุณผู้ชมคะที่ผนังบ้านน่ะมีข้อความเขียนไว้ด้วยนะรักยุ้ยมากยุ้ยนี่คือภรรยาคนตายแล้วดูรักมากก่อเหตุแบบนี้ล่าสุดวันนี้หลังจากที่ตำรวจเนี่ยไปจับได้ที่วัดทีมข่าวเดินทางไปที่วัดป่าสิริปัญญาเมตตาธรรมวัยวจกรค่ะคุณสว่างบอกกิติราชคนนี้หลานเจ้าอาวาสเห็นมาตั้งแต่เด็กๆคือก่อนหน้านี้โตในวัดนะแต่ว่าไปเสียคนพอโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยไปติดยาครอบครัวเคยบอกให้เอามาบวชอยู่7วันกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกซึ่งเมื่อคืนนี้ไม่รู้หรอกค่ะว่าไปฆ่าคนตายมาเพราะเดินมึนๆเข้ามาในวัดก็เลยให้มานอนพักในศาลาจนกระทั่งช่วงเช้าตำรวจจับมันพูดคำหนึ่งออกมาเพราะว่าตำรวจเพราะว่าเมียมพูดอะไรให้มันพูดแค่นี้แล้วมันก็หยุดเพราะตำรวจเราก็เอาตัวมันออกมาที่นี่เอาทุกวันนี้ขอยาไม่ว่าที่ไหนมันทั้งที่เป็นขามันก็เพราะยาอย่างเดียวตัวนี้อย่างเดียวมันความคิดของมันนะมันไม่ได้ว่าจะฆ่าหรอกถ้ามันคิดว่าเมียมันแค่บาดเจ็บถ้ามันคิดว่าฆ่าเมียมันตายมันคงไม่มานอนสบายอยู่ที่วัดหรอกใช่ไหมเอ้าลองพิจารณาดูลองคิดดูนะมาฆ่าเมียมันตายมันคงจะหนีไปไกลแล้วทำไรเนี่ยอ๋อคนที่วัดคิดว่าน่าจะเบลอๆไม่มีใครคิดว่าไปแทงคนเขาตายมาคุณผู้ชมฮะแต่บรรยากาศงานศพวันนี้ความสูญเสียของครอบครัวคุณราตรีเราไปเจอกับทางด้านของคุณพ่ออ่อนศรีนะฮะพ่อของคุณราตรีวันนี้จัดงานศพลูกสาวที่บ้านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านของคุณพ่อเนี่ยห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณแค่ร้อยเมตรจริงๆถามว่าก่อนหน้านั้นนะคุณพ่อก็เห็นลูกสาวตัวเองเนี่ยทะเลาะกับทางด้านไอ้เจ้ากิติราชไหมพ่อบอกว่าไม่เคยเลยนะแต่รู้ว่าไอ้กิติราชเดี๋ยวมาอยู่บ้านลูกสาวเนี่ยได้2ปีแล้วก็เห็นบอกว่าวันเกิดเรื่องชาวบ้านเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ตะโกนมาบอกว่าพี่ออนลูกสาวเนี่ยโดนแทงตายแล้วนะแล้วตอนนั้นบอกตกใจฮะทำอะไรไม่ถูกรีบวิ่งไปดูบ้านของลูกสาวไปเจอสภาพลูกสาวเลือดท่วมตัวตอนนั้นบอกช็อกมากทำอะไรไม่ถูกส่งตัวโรงไปสู่โรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าเสียเลือดมากจริงๆแล้วดูจุดเกิดเหตุดิฮะเลือดมันกระเซ็นแบบนั้นพ่อบอกนะบอกไม่มีหรอกไอ้ที่กิติราชมันบอกว่ากลัวลูกสาวจะไปมีชู้มีมือที่3ลูกสาวว่าทำงานหาเงินมาให้มันกินให้มันมากินเหล้าต่างหากมันยังไม่สำนึกเลยลองฟังเสียงพ่อคนตายดูฮะลูกเขยพูดว่ามันนั่นว่าหลอนมันมีเมียมีชู้ว่าสันบอกนะแล้วลูกสาวมีจริงไหมไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับ 100% ครับไม่มีครับอยากให้ติดคุกนานๆจะถ้าออกมาอีกคนอื่นเขาก็จะกลัวจะอาจจะทำอีกไปเรื่อยๆงั้นนะครับพ่อก็โหสิกรรมมากรักหมดทุกคนทั้งลูกเขยทั้งลูกสาวตัวเองผมก็รักหมดทุกคนแหละเนี่ยค่ะคบหากัน4ปีนะคะแล้วจริงๆผู้หญิงไม่ได้มีใครเลยวันๆทำแต่งานแต่กินยาบ้าเข้าไปแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่ง